สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็หน้าตลาดเมืองมะละแหม่งนะครับด้านนี้เป็นตลาดที่เขาทำใหม่นะฮะด้านนู้นก็ไปทะลุถึงน้ำนี่มีสามล้อเก่าอยู่นะครับรอรับลูกค้าแล้วก็ที่นี่มีวินมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ด้านนู้นไม่เหมือนย่างกุ้งนะครับย่างกุ้งนี้เขาจะห้ามมอเตอร์ไซค์ตรงนี้จะเป็นโซนตึกเก่านะครับนี่ฮะตึกเก่าอาคารเก่ามีสร้างไม้ผสมอิฐนะฮะด้านนู้นก็มัสยิดเก่าแล้วก็มีสองแถวรอลูกค้าบรรยากาศเหมือนคิวรถต่างจังหวัดก็หน้าตลาดครับเขาลักษณะเป็นตลาดที่ยังคึกคักครับนี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีขายของส่งครับที่หน้าตลาดนี่เป็นตุ๊กๆแบบอินเดียนะผมว่านั่งสบายอ่ะคนขายยาวนี่นั่งสบายก็ถ่ายเดือนตุลาคม2562 2019ครับโอ้นี่มีพวกเหมือนเวทีโปรโมทการตลาดสินค้าครับมันยังเป็นตลาดแบบคึกคักสมัยก่อนไหมครับเป็นเมืองที่คนมาซื้อของเอาไปขายส่งต่อร้านย่อยฮะเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยได้แล้วก็เมืองไทยร้านก๋วยเตี๋ยวยำอร่อยนะครับนี่ครับของส่งของใช้ของอะไรต่างๆโอ้โหรถแบบนี้ชอบมากนาฬิกาครับก็หมวกแบบนี้สวยดีครับคนพม่าชอบใส่กันเข้ามาก็เป็นร้านค้าเป็นซอกครับปลาแห้งครับปลาเค็มกลิ่นเค็มมากเลยครับตรงนี้กุ้งแห้งโซนปลาเค็มนะครับ
มาตากตรงนี้ด้วยดงปลาเค็มครับสุดยอดมากเลยนี่เป็นแม่น้ำมันจบกัน 2-3 สายใหญ่นะครับปากแม่น้ำสารวินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปลานี่ก็คงสุดยอดอยู่แล้วครับนี่เดินมาออกอีกด้านหนึ่งสังเกตว่าลักษณะยังเป็นตลาดขายส่งนะครับรอบข้างก็มีร้านย่อยนี่ครับขนของมาอันนี้ทุ่นเรือทุ่นลอยอวนบรรยากาศคึกคักครับครับรถเข็นคลาสสิกนี่ก็เป็นบ้านไม้เก่าๆครับนี่เป็นตึกแถวเก่านะฮะของย่านการค้าขายแต่เดิมก็ยังมีปลาเค็มปลาแห้งอยู่ฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันจากเมืองมะละแม่งนะฮะหรือมะลำไยประเทศเมียนมาสวัสดีครับ